เลขากฤษฎีกาปัดไฟเขียวนะครับกู้เงินดิจิตอล500,000 ล้านบาทผมไม่ใช่ตำรวจจราจรก็ต้องบอกนะครับตามที่เราทราบนะครับที่ฝ่ายรัฐบาลออกมาบอกว่านะครับให้ข้อมูลว่าเนี่ยนะครับทางกฤษฎีกาได้ตอบคำถามกับทางกระทรวงการคลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับทางฝ่ายคลังมาเรียบร้อยแล้วและทางคลังบอกว่ากฤษฎีกาเนี่ยไฟเขียวให้สามารถกู้เงิน500,000 ล้านบาทนี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของฝ่ายรัฐบาลนะครับของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นคือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับและก็ฝ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยออกมายืนยันนะครับว่านะครับกฤษฎีกาไฟเขียวแล้วเตรียมจะออกพรบเงินกู้500,000 ล้านและที่สำคัญก็คือเดือนพฤษภา2567นี้จะใช้เงินดิจิตอลได้แน่รับปากกับประชาชนและบอกกับประชาชนประกาศออกมาแบบนี้แต่ล่าสุดนี้นะครับก็อันนี้คือฟังจากฝ่ายรัฐบาลนะครับคนของรัฐบาลแต่ล่าสุดนี้นะครับเลขานะครับกฤษฎีกาเนี่ยได้ออกมานะครับก็มีการไปถามนะครับไปขอสัมภาษณ์นะครับเลขากฤษฎีกาเนี่ยทางเลขากฤษฎีกาเนี่ยปัดนะครับบอกไม่ได้ไฟเขียวเลยไม่ได้บอกว่าไฟเขียวเรื่องของการกู้เงิน500,000 ล้านเนี่ยแล้วก็บอกเรื่องตัวเองไม่ใช่ตำรวจจราจรก็คงจะหมายความว่าถ้าเป็นตำรวจจราจรก็จะกดนะครับให้ไฟเขียวไฟแดงได้นะครับบอกตัวเองไม่ใช่ตำรวจจราจรและตัวเองก็ไม่ได้บอกว่าให้ไฟเขียวนะครับไม่ได้บอกเลยว่าให้ไฟเขียวปกรณ์เลขากฤษฎีกาเนี่ยปัดไฟเขียวกู้เงิน500,000 ล้านผมไม่ใช่ตำรวจจราจรการันตีความปลอดการันตีปลอดภัยแน่แต่ต้องทำตามพรบวินัยการเงินการคลังก็คือง่ายๆว่าวันนี้นะครับทางเลขากฤษฎีกาหรือกฤษฎีกานะครับบอกว่าตัวเองไม่ใช่ตำรวจจราจรเนี่ยจะบอกให้ไฟเขียวว่ามันปลอดภัยนะสามารถไปได้เลยอะไรเงี้ยบอกว่าสามารถปลอดภัยได้แน่แต่ให้ไปดูนะครับเงื่อนไขของพรบวินัยการเงินการคลังถ้านะครับไม่ผิดเงื่อนไขพรบวินัยการเงินการไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ผิดพรบวินัยการเงินการคลังมันก็ปลอดภัยแต่ถ้าผิดมันก็ไม่ปลอดภัยก็คือง่ายๆวันนี้กฤษฎีกาตอบเอามาง่ายเลยไปดูนะครับพรบวินัยการเงินการคลังซะทำตามพรบวินัยการเงินการคลังซะถ้าเกิดไม่ขัดนะครับพรบวินัยการเงินก็ทำได้แต่ถ้าขัดก็ทำไม่ได้นี่คือคำตอบง่ายๆเลยไม่ได้บอกว่าไฟเขียวไม่ได้บอกว่าไฟเขียวแต่อย่างที่บอกรัฐบาลก็อยากจะออกมาให้สัมภาษณ์ให้ประชาชนได้ใจฟูได้นี่หรือเปล่าว่าเฮ้ยวันนี้สามารถได้แน่ๆนะครับเงินหมื่นรอได้เลยพฤษภาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับแต่อย่างที่บอกว่าผมก็ต้องเอาข้อมูลออกมานะครับเมื่อมีการนะครับมีข่าวออกมาก็เอาข้อมูลออกมาแล้วก็มาเปิดเผยเอามาวิเคราะห์เอามานะครับอธิบายให้กับทุกคนได้รับทราบแต่ละคนก็ฟังแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันวันนี้9มกราคม2567เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลนายปกรณ์นินปพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งคำตอบเรื่องของการออกพระราชบัญญัติหรือพรบเงินกู้500,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทมาให้รัฐบาลเนี่ยเรียบร้อยแล้วนายปกรณ์กล่าวว่าส่วนรายละเอียดคงจะต้องไปเข้า นายปกรณ์กล่าวว่านะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยต้องไปเข้าในคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตที่มีนายเสด็จถาทวีสินเนี่ยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานก่อนและเรื่องนี้เป็นเรื่องลับอาจจะต้องนำไปให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแต่ไม่มีคำว่าไฟเขียวคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องลับนะครับไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ทั้งกฤษฎีกาเองก็ไม่สามารถที่จะมาให้ข่าวได้ต้องให้คลังเนี่ยเป็นคนชี้แจงรายละเอียดเอาเองนะครับแต่ไม่มีคำว่าไฟเขียวแน่นอนนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าคำตอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบในแง่ของข้อกฎหมายใช่หรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าตอบเป็นข้อกฎหมายอย่างเดียวเลยนะครับตอบเป็นข้อกฎหมายอย่างเดียวเลยเพราะกฤษฎีกาเป็นนักกฎหมายแต่เงื่อนไขตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในมาตรา53พรบวินัยการเงินการคลังพ.ศ.2561มีอะไรบ้างซึ่งในเงื่อนไขในนั้นจะบอกว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาดูกันว่ามันเข้าเงื่อนไขนั้นหรือไม่ซึ่งเราในฐานะนักกฎหมายคงจะตอบได้เพียงเท่านั้นหากจะถามว่าออกเป็นกฎหมายได้หรือไม่นั้นมาตรา53ก็บอกอยู่แล้วว่าให้ออกเป็นกฎหมายได้ส่วนจะเป็นพรบหรือพระราชกำหนดหรือว่าพรก.ก็แล้วแต่เพราะออกเป็นกฎหมายเหมือนกันมีเพียงเท่านี้ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เมื่อถามว่าข้อเสนอที่ให้ไปมีอะไรบ้างนายปกรณ์ก็ได้กล่าวว่าไม่มีอะไรเลย
พียงแต่เป็นการอธิบายถึงมาตรา53และบอกว่าคงจะต้องรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลในเชิงประจักษ์ยืนยันได้เท่านั้นเองเมื่อถามย้ำว่าไม่ได้ชี้ว่ารัฐบาลควรจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรใช่หรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าตนเป็นนักกฎหมายตนชี้ไม่ได้เพราะเรื่องนี้ต้องอาศัยตัวเลขที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เมื่อถามว่าความเห็นของกฤษฎีกาสามารถรับประกันได้หรือไม่ว่ารัฐบาลจะทำอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายนายประกรณ์กล่าวว่าอันนี้ไม่รู้เมื่อถามอีกว่าสามารถใช้อ้างอิงได้หรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าสามารถใช้อ้างอิงได้เพราะเรานะครับยืนตามมาตรา53มาตรา6มาตรา7และมาตรา9ของพรบวินัยการเงินการคลังตอบอย่างนั้นเป๊ะนะครับเมื่อถามว่าการันตีได้หรือไม่ว่าถ้ารัฐบาลทำตามแค่คำแนะนำของกฤษฎีกาแล้วจะปลอดภัยนายประกรณ์กล่าวว่าอ๋อถ้าทำตามผมปลอดภัยแน่นอนถ้าตามผมไม่ปลอดภัยแน่นอนครับคือถ้าทำตามผมเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนั่นหมายความว่าก็คือตามกฎหมายแหละถ้าทำตามกฎหมายมันก็ปลอดภัยไม่ต้องถามกฤษฎีกาเลยครับก็ไปอ่านกฎหมายเลยครับนะเมื่อถามว่าหากมีปัญหารัฐบาลสามารถอ้างอิงความเห็นของกฤษฎีกาเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเองได้หรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถามถึงกรณีที่รัฐบาลอ้างเรื่องของ GDP โตนะครับที่โตไม่ทันได้ให้ความเห็นอย่างไรนายประกรณ์กล่าวว่าตนเป็นนักกฎหมายตนไม่ได้ให้ความเห็นไม่ได้ก็คือว่าเรื่องของ GDP นะครับสำนักงานกฤษฎีกาให้ความเห็นอะไรไม่ได้นะครับให้ความเห็นอะไรไม่ได้ยืนยันชัดเจนเมื่อถามว่าการที่ระบุว่าอยู่ในช่วงของภาวะวิกฤตแต่จะมีการตราเป็นพรบมันจะย้อนแย้งกันหรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าไม่เป็นอะไรเลยความจริงแล้วพรบวินัยการเงินการคลังเพียงแต่บอกว่าให้กู้ได้โดยตราเป็นกฎหมายที่นี้กฎหมายก็มีทั้งพรบและพรก.เดิมนะครับที่ผ่านมาเป็นพรก.ก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่เป็นพรบถามว่าทำได้หรือไม่ก็ทำได้3วาระรวดก็เคยมีมาแล้วซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรเมื่อถามว่าการออกเป็นพรบหรือออกเป็นพรกเนี่ยแบบไหนจะมีความเสี่ยงน้อยกว่ากันหรือปลอดภัยมากกว่ากันนายประกรณ์บอกว่าถ้าเรียกว่าปลอดภัยก็ปลอดภัยทั้งคู่ถ้าถูกเงื่อนไขมันก็ปลอดภัยหมดแค่นั้นเองเมื่อถามถึงกรณีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยออกมาระบุว่ากฤษดาเนี่ยกฤษฎีกาเนี่ยไฟเขียวใช้คำนี้ไม่ได้ใช่หรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าผมเข้าใจว่ารัฐมนตรีช่วยไม่ได้ใช้คำว่าไฟเขียวนะเพราะผมเองก็ไม่ใช่ตำรวจจราจรแต่ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขก็ทำได้ไม่เป็นปัญหาอะไรขึ้นอยู่กับว่าข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์ว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เมื่อถามว่ากฤษฎีกาเนี่ยส่งคำตอบมาแล้วมีอะไรที่น่าห่วงอีกหรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าตนไม่ห่วงอะไรเลยเพราะจริงๆแล้วรัฐบาลทำอะไรทุกรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงกฎหมายที่ถูกต้องฉะนั้นตนเชื่อมั่นว่าทุกคนคงจะยืนอยู่บนข้อเท็จจริงเหล่านี้อยู่เหมือนกันเมื่อถามว่ามีคำถามเพิ่มเติมจากครม.หรือไม่ว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตนายประกรณ์กล่าวว่าไม่มีคำถามนี้แค่ถามว่าออกเป็นพรบได้หรือไม่แค่นั้นเองนะครับคือถามว่าออกเป็นพรบได้หรือไม่ก็ออกได้อยู่แล้วอะนะครับเพราะกฎหมายก็บอกแล้วว่าให้ออกเป็นพรบก็ได้เป็นพรกก็ได้นะแต่ก็ต้องไปดูเงื่อนไขของกฎหมายว่าในเงื่อนไขไหนถึงจะออกเป็นพรบเงื่อนไขไหนถึงจะออกเป็นพรกก็ไปดูแค่เงื่อนไขแต่ถ้าถามกฤษฎีกาแบบนี้ผมว่าไม่ต้องเสียเวลาถามครับแต่การที่ไปถามกฤษฎีกาเนี้ยเพื่อให้บอกว่าเฮ้ยตอนนี้รัฐบาลกำลังทำอยู่หรือเปล่ารัฐบาลกำลังตั้งใจรัฐบาลกำลังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะแจกเอาเงินมาแจกเงินนี้จะต้อน 10,000 บาทหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ที่แน่ๆวันนี้นะครับคำว่าไฟเขียวของคุณจุลพันธ์ก็คือถ้าเราตามความเข้าใจก็คือให้ผ่านตลอดแต่ทางกฤษฎีกาบอกว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของไฟเขียวเลยแต่ให้ไปดูเพราะว่าแค่ถามว่าออกเป็นพรบได้หรือไม่นะครับถ้าเป็นคำถามนี้นะครับนายประกรณ์ถามคำถามนี้นะครับแค่ถามว่าออกเป็นพรบหรือไม่ได้แค่นั้นเองคือถามว่าออกเป็นพรบหรือไม่ได้หรือไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับกฤษฎีกาจะบอกว่าออกไม่ได้มันก็คงไม่ใช่กฤษฎีกาก็ต้องบอกว่าได้ถ้าถามผมไม่เป็นกฤษฎีกาหรอกถ้ามาถามผมบอกได้แต่คุณก็ต้องไปดูเงื่อนไขในพรบวินัยการเงินการคลังและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องถ้ามันไม่ผิดเงื่อนไขไม่ผิดกฎหมายก็สามารถออกได้แต่ถ้าผิดก็ออกไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องรอดูนะครับว่าการออกพรบนะครับพรบเนี้ย
จะผิดเงื่อนไขการเงินการวินัยการเงินการคลังตามที่หลายๆคนหลายๆฝ่ายออกมาตั้งคำถามออกมาบอกนะโดยเฉพาะนะครับมาตรา53นะมาตรา53เนี่ยมันจะผิดหรือไม่ผิดหรือรัฐบาลเองมีคำตอบมีข้อมูลว่ามันไม่ผิดมาตรา53เพราะมาตรา53ก็เรื่องของว่าจำเป็นไหมเร่งด่วนไหมอะไรไหมอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องไปดูรัฐบาลก็อาจจะมีข้อมูลอยู่แล้วก็ได้ว่าสามารถออกได้นะเพราะมันเร่งด่วนจริงมันวิกฤตจริงๆมันจะต้องเอาเงินมาแจกประชาชนให้ได้ถ้าไม่แจกเนี่ยโหประเทศจะต้องวิกฤตนะครับเรียกว่าเสียหายอย่างมากก็เลยต้องกู้มาแจกรัฐบาลอาจจะมีก็ได้ก็ต้องรอครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ